สวัสดีหลังนักเรียนสั้นมอพบมทุกคนในชั่วโมงนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ในบทที่3เนาะฉะนั้นอาจารย์ขอให้หลังนักเรียนเบิดทุกคนเนาะตั้งใจเบิ่งคลิปที่อาจารย์สอนนี้ให้จบเนาะหลังจึงเข้าใจเนื้อในบทเรียนในบทที่3เอียเด้อเนาะฉะนั้นเข้าไปเรียนนำกันเลยว่าบทที่3นี้เนาะอาจารย์ที่พาหลานทุกคนไปศึกษาไปเรียนเกี่ยวกับอย่างเนาะไปเรียนนำกันเลยบทที่3การหารเอาบทหนึ่งตัวเปลี่ยน 1. การหารแบบเพอร์กริฟให้2เอาบท ax เท่ากับ a0 a1x บวกไปเรื่อยๆจนหอด ax กำลังที่และ bx เท่ากับ b0 d1x บวกไปเรื่อยๆจนหอด bq x กำลัง q หลักเกณฑ์สำรัดสองพหูพจน์ ax และ bx bx ตั้งศูนย์เราสามารถสอบได้แฝด q x rx เพียงหนึ่งหรือแฝดเดียวเท่านั้นที่เฮ็ดให้ ax เท่ากับ bx q x บวก rxซึ่งว่ากำลังใหญ่สุดของ rx จะได้กว่ากำลังใหญ่สุดของ bx เป็นสมมุติที่หนึ่งอันนี้ก็คือว่า eg ที่นี่หมายถึงขั้นเนาะขั้นสูงสุดหรือว่าขั้นใหญ่สุดเนาะดังนั้นเพิ่นยังบอกว่า qx นี่อ่านว่าผลหารและ rx อ่านว่าตัวเศษในการหารจากการหาร ax หาร bxที่ว่าอันนี้แมนนิยามหลักเกณฑ์เนาะเกี่ยวกับการหารแบบกริกเนาะฉะนั้นต่อไปนี้เนาะอาจารย์จะพาพวกเราทุกคนไปเบิ่งบทตัวอย่างเนาะเกี่ยวกับการหารแบบกริกเนาะแล้วก็สอบตัวเศษเนาะในการหารแล้วก็สมบอกผลหารในการหารด้วยเนาะฉะนั้นเราไปเบิ่งนํากันเลยเนาะตัวอย่างให้พหูพจน์ ax เท่ากับ2กำลัง 2x กำลัง4ลบ x กำลัง2บวก 3x บวก1และ bx เท่ากับ x กำลัง2บวก x บวก1จงซอกหาผลหารและตัวเศษในการหารพหูพจน์ ax ให้ bx และให้เขียน ax เท่ากับ bx คูณให้ qx บวก rx ก็คือว่าตอนนี้เพิ่นให้เอาไปเอาพหูพจน์ตัวนี้ไปหาเอาพหูพจน์ตัวนี้เพื่อไปสอบหาผลหารและตัวเศษในการหารเนาะ a และ b แล้วก็ไปเขียนในแบบอีกเนาะโอเคฉะนั้นเข้าไปเพิ่งดําเนินการเลยว่าในการหารแบบเพอร์ฟิกนี้จะมีการหารเดียวใดเนาะเพิ่งดําเนินการเลยก็อื่นเวลาก็จากวัตถุตัวเก้ามาประโยชน์ดูที่ปัญหาเมื่อกี้นี้เนาะคือ a เท่ากับ2กําลัง 2x กําลัง 4 ลบนี่กำลังสองบวกสามนี่บวกหนึ่งแล้วก็มาหารแบบนี้เอาตั้งหารการหารแบบกริกเอาต้องหารแบบนี้เนาะตั้งหารแบบนี้เลยโอเคแล้วเวลาก็เอาอีกำลังสองบวกอีกบวกหนึ่งตั้งในฝั่งนี้เวลานี้เวลาสังเกตเห็นว่าอยู่ฝั่งนี้มันมีสองอีกำลังสี่แต่อยู่นี่มีอะไรมีแต่อีกำลังสองเนาะแต่ถ้าเราต้องสังเกตไปอีกเล็กยังยืสับประสิทธิ์มีอย่างสับประสิทธิ์มีสองเขาเขียนสอง x กำลังสองแบบนี้แล้วเอาตัวนี้คูณเข้าเนาะสองสอง x กำลังสองคูณ x กำลังสองจะเป็น2 x กำลังสี่แบบนี้เนาะสอง x กำลังสองคูณ x ก็ได้สอง x กำลังสามสอง x กำลังสองคูณหนึ่งก็ได้สอง x กำลังสองแบบนี้หลังจากนั้นเอากลับมาลบลบลบตัวนี้ลบคูณเข้าไปให้สมมติอยู่ทางรูปนี้มัดเลยนะนี่ก็เลยบัดไปเนาะในลบคูณเข้าไปนี้ตัวกําลังสามมีตัวลบบวกมาแสดงเอาเขียนด้วยเก้าเป็นลบสองอีกําลังสามแบบนี้เนาะซึ่งว่าลบสองอีกําลังสองกับลบอีกําลังสองเท่ากับลบสามอีกําลังสองเนาะสามอีกบวกหนึ่งบวกมีตัวลบมีตัวบวกเอาเขียนด้วยเก้าเนาะเขียนด้วยเก้าแบบนี้เวลานี้เวลาเราสังเกตเติมเนาะมาหารคือไม่เข้าสังเกตเลขยังมีเลขสองปะเลขสองนี่คือไม่ลบสองเอาเขียนลบสองนี้ลบสองอีกปะลบสองอีกคูณให้ x กำลังสองเป็นลบสองอีกกำลังสามลบสองอีกคูณ x ก็เป็นลบสองอีกกำลังสอง
ลบสอง x คูณ x มาคูณหนึ่งจะได้มีลบสอง x เนาะเวลาเนี่ยคูณลบเข้าไปลบตัวนี้คูณลบซะเข้าไปนี้จะเป็นบวกมัดมาทั้งกลุ่มเนาะกับหารมันไปตัวนี้มัดไปมันไปนะตัวนี้เหลือเท่าไหร่ลบสาม x กำลังสองบวกสอง x กำลังสองไปเลยอยู่ลบ x กำลังสองนะลบตัวนี้คูณเข้าไปนี้เป็นลบเป็นบวกสอง x บวกสาม x ก็เป็นห้า x หนึ่งนี่มันมีตัวลบมีตัวบวกเขียนด้วยกาวห้ามาฮอดขั้นตอนนี้บ่ล่ะตัดเขียนเห็นว่าอยู่นี่มีอะไรอย่างมีลบหนึ่งอยู่ในเขียนลบหนึ่งอย่างนี้ลบหนึ่งลบหนึ่งคูณ x กำลังสองเนี่ยลบหนึ่ง x กำลังสองนะลบหนึ่งคูณ x กับลบหนึ่ง x นะลบหนึ่งคูณหนึ่งกับลบหนึ่งเวลาเนี้ยคูณลบเข้าไปทางรูปนี้จะเป็นลบเบิดเลยแสดงว่าจะมีลบเบิดไปลบคูณลบเป็นบวกบวก x บวก 5x เป็น 6x วะลบหนึ่งคูณลบหนึ่งเหลืออยู่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหกหนึ่งเป็นบวกสองแบบนี้อยู่นี้เขาสังเกตอันนี้กำลังหนึ่งอันนี้กำลังสองมาหารมาได้แล้วแสดงว่าเขาจบสมีเนาะเวลานี้เขาจะมาตอบว่าตัวใดเป็นตัวเศษในการหารเนาะและตัวใดเป็นตัวผลหารในการหารโอเคเขามาตอบเลยเนาะผลหารทีนี้เขาเขียนด้วยตัว qx นะเท่ากับสองสอง x กำลังสองลบสอง x ลบหนึ่งนะผลหารเขียนด้วยตัว r มาตัว r กับความ6 x บวกสองนะแบบนี้แล้วโบราณก็สามารถไปเขียนนอกไปเขียนในรูปแบบนี่ได้นะรูปแบบนี้ก็คือ2 x กำลังสี่ลบ x กำลังสองลบสามบวกหนึ่งเขาเขียนในรูปแบบนี้ได้นะเราสามารถตอบมาผลหารยูนิแมนตัวนี้แล้วก็ตัวเสียมตัวนี้เนาะก็ถือว่าในข้อที่นี้อาจารย์ก็จะพาโบราณทุกคนมาเรียนในจบสัมนีเนาะต่อไปนี้อาจารย์จะพาโบราณไปเรียนในข้อที่สองเนาะข้อที่สองตื่นอีกนิดนึงเนาะโอเคเรียนกันเลยเนาะการซองหาอุปคูณรวมใยชดเมื่อ a x หารค่าให้ b x เพิ่นว่า b x แมนอุปคูณของ a x ถ้าว่า a x และ b x หารค่าให้ d x เพิ่นว่า d x เป็นอุปคูณรวมของ a และ b อันนี้แมนอันนี้ยามของการซองหาอุปคูณใยชดหรือว่าค่า g c d เนาะค่า g c d อยู่ชั้นม .2 กับม .4 เขาก็ได้เรียนเนาะไปหลายเทื่อแล้วเนาะก็ถือว่าในข้อ6นี้เขากลับคืนมาเหยียดเติมอีกเนาะก็ถือว่าในข้อ2นี้อาจารย์จะพาเวลามาอ่านตัวนี้ก่อนเนาะและต่อไปนี้เกี่ยวกับการซองหา GCD หรืออุปกรณ์ใหญ่สุดตัวนี้เนาะก็จะเขียนด้วย GCD แบบนี้แบบนี้หรือจะเขียนในรูปแบบคือรูปแบบนี้นะว่าจื้อเนาะจื้อก็ได้เด้อเนาะและในคลิปต่อไปนะอาจารย์จะพาเวลาทุกคนมาซอกหาอุปกรณ์มูลใหญ่สุดว่าจะมีการสอนได้ในใดเนาะโอเคก็คือว่าในคลิปนี้อาจารย์สอนมาจบสัปนี้เนาะอาจารย์ให้หลังที่เห็นว่าทุกคนตั้งใจเบิ่งคลิปอันนี้ใส่เด้อแล้วก็หลังที่เบิ่งจบแล้วก็เขียนตัวนี้ใส่เพิ่มเขียนเนาะคือว่าหัวข้อนี้อาจารย์ขอฝากให้หลังเห็นว่าทุกคนนี้จงมีสุขภาพแข็งแกร่งเนาะตั้งใจฟังคำอธิบายของครูอาจารย์แล้วก็ฟังโอโฟเมนะจงบุญเรียนให้ผูกขวดให้ครบเด้อเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย